คนเราถ้าตายแล้วสูญนี่ก็สบายเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยไม่ยากเลยตลอดทั้งชีวิตเราไม่ต้องสั่งสมบุญสั่งสมแต่บาปอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะมันตายแล้วสูญแต่ที่นี่ชีวิตมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราเนี่ยอยากให้ตายแล้วสูญอย่างเลยเนี่ยอยากมากๆเลยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นรู้ได้อย่างไรก็รู้ได้จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีญาณทัศนะพุทธญาณของพระองค์นั้นไม่มีอะไรกำบังได้เลยมองทะลุหมดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แหละตลอดเวลาเลยชีวิตมีขึ้นมีลงแล้วแต่วิบากกรรมที่เราทำเอาไว้จะทำกรรมดีผลมันก็ดีชีวิตก็สูงส่งอุปสรรคก็มีน้อยถ้ากรรมไม่ดีชีวิตก็ตกต่ำอุปสรรคของชีวิตก็มีมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ไปรู้ไปเห็นมาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นั้นมายังพระสาวกได้บรรลุธรรมตามพระองค์ท่านก็มีจำนวนมากทั้งในเพศอรหัตและก็เพศบรรพชิตทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคำสอนของท่านก็ได้บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนั่นก็ส่วนหนึ่งที่ยืนยันว่าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกับผู้ที่ได้บรรลุธรรมในยุคปัจจุบันนี้ที่จริงผู้บรรลุธรรมก็มีอยู่เยอะนะแต่เอาในยุคปัจจุบันใกล้ๆที่ครูไม่ใหญ่ได้รู้จักก็มีคุณยายอาจารย์มหารัตนปัสสิกาอาจารย์กนุกยูงซึ่งศึกษาเรียนรู้ธรรมปฏิบัตินี้มาจากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายพระเดชคุณหลวงปู่ก็สั่งสอนศิษยานุศิษย์มากมายจนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมเลยก็ถึงมาธรรมกายได้มีธรรมจักขุมีญาณทัศนะก็เห็นการเวียนว่ายแต่เกิดโดยธรรมจักขุและอย่างรู้ได้โดยญาณทัศนะก็ยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนะจ๊ะมีมากมายทีเดียวถ้าเราไม่รู้อย่างนั้นเราก็มาดูทบทวนชีวิตในปัจจุบันแต่แต่ละคนทำไมแตกต่างกันถ้าตอบจะไม่ได้เราก็ยกส่วนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของพรหมลิขิตมังฟ้ามังเทพเจ้ามังอะไรลิขิตต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าหากเรามีดวงปัญญาถ้าจะหาเหตุหาผลกันชีวิตปัจจุบันที่เรามีอุปสรรคหรือประสบความสำเร็จนั่นแหละมันเป็นผลมาจากในอดีตที่เราประกอบเหตุเอาไว้แต่อยากจะดูในอนาคตเป็นอย่างไรเนี่ยก็ดูจากการประกอบเหตุในปัจจุบันเหมือนกันและผลก็จะออกไปในอนาคตแต่การจะศึกษาว่าตายแล้วสูญหรือไม่สูญได้เนี่ยดีที่สุดคือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละในการปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดนั่นแหละปฏิบัติธรรมมองหลับตามองกลับเข้าไปในตัวไปให้เข้าไปถึงท่านผู้รู้ภายในหรือพระธรรมกายภายในนั่นแหละจึงจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนี่นะจ๊ะแล้วก็ยังมีผู้ที่ระลึกชาติผลหลังได้ชาตินึงก็ยังมีอยู่ที่ก็มีผู้รวบรวมกันมาเนี่ยว่าเกิดมาก็จำชาติในอดีตได้มีหลักฐานมีพยานยืนยันว่าเคยเกิดที่บ้านหลังนี้พ่อชื่อนี้แม่ชื่ออย่างนี้ซึ่งผิดปกติธรรมดาของเด็กที่เกิดมาอายุไม่มากแต่รู้เรื่องราวประวัติของบ้านอีกหลังหนึ่งหมู่ญาติในหลังนั้นซึ่งตัวไม่เคยไปเลยแล้วก็ไปหยิบข้าวหยิบของอะไรต่างๆได้ถูกต้องนี่ก็มียืนยันอีกตั้งหลายๆเคสทั่วโลกนะจ๊ะเพราะเราอยากให้ตายแล้วสูญจังเลยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่เป็นอย่างนี้เมื่อตายยังเวียนว่ายจะเกิดเราก็จะต้อง
มาสั่งสมบุญกันให้ได้นะจ๊ะโดยเฉพาะวันคุ้มครองโลกที่22เมษายนนี้มาหล่อพระกันนะจ๊ะมาหล่อพระกันนะคนดีจำอะไรไม่ได้พึงจำประโยคนี้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตเพราะคำนี้แหละมันจะเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมของเราทางกายทางวาจาและใจซึ่งทำไปแล้วล้วนมีผลทั้งสิ้นผลจะไปปรากฏในอนาคตภพชาติเบื้องหน้าอยากจะให้ผลดีก็ต้องออกแบบชีวิตให้ดีอยากจะให้ผลไม่ดีก็ออกแบบชีวิตไม่ดีก็ทำตรงกันข้ามกันเพราะนั้นคำนี้สำคัญนะจ๊ะว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตแต่ถ้าหากเราไม่จำประโยคนี้เราไปคิดว่าพรหมลิขิตฟ้าลิขิตหรือเทพเจ้าลิขิตเราก็จะไปฝากชีวิตไว้กับสิ่งเหล่านั้นฝากชีวิตก็ไว้กับฟ้าลมแรงๆฝากชีวิตไว้กับพรหมเกิดมาก็ไม่เคยเจอกันเคยเจอไหมล่ะนอกจากที่สี่แยกพรหมเอราวัณพรหมที่มีหน้าทั้งสี่มีหน้าสี่หน้าเวลานอนก็ไม่รู้จะเอาหน้าไหนลงต้องเจาะเตียงนี่ไปอีกหน้าหนึ่งต้องก้มมองดูพื้นมันอย่างนั้นนะพรหมก็ไม่เคยเจอฟ้าเคยเห็นแต่ก็ได้แต่รับฟังแต่ไม่ทำตามสักทีฟ้าช่วยลิขิตในเถิดมีบ้านสักหลังหนึ่งตะโกนไปเถอะฟ้าลิขิตไหมไม่แล้วใครลิขิตตัวเราเองนะทำให้บ้านเกิดขึ้นแต่เราไปยกความดีให้ฟ้ามั่งให้พรหมมั่งให้เทพเจ้าให้อะไรต่างๆให้หมดคือส่วนที่เป็นความดีให้ถ้าเป็นความสำเร็จของชีวิตเราเราก็บอกว่าท่านประทานให้แต่ถ้าผลไม่สำเร็จเรามีความทุกข์ทรมานก็บอกว่าท่านทดลองมันอย่างนั้นนะถ้าตายเร็วบอกท่านอยากจะเอาไปอยู่ด้วยเร็วๆอันนี้ก็เรียกว่าบอกเด็กคือก็ไปถึงขั้นหลอกเด็กหรอกแต่ว่าบอกให้เด็กฟังว่าผู้ใหญ่ก็บอกเด็กนี้ถ้าตายเร็วเพราะท่านอยากจะให้เอาไปอยู่ด้วยเอาละที่ทุกข์ทรมานนี้ก็ท่านทดสอบแล้วท่านลิขิตให้มาเป็นอย่างนี้แล้วจะได้อะไรจากการเชื่ออย่างนี้อ้าวท่านก็จะให้โน่นให้นี่ให้เมื่อไรโน่นตายแล้วอีต้องตายแล้วนี่สิเห็นไหมจ๊ะเนี่ยก็จะเจอกันแต่อย่างเนี้ยเพราะนั้นจำมาไว้เถอะว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิต